เนี่ยนะครับช่องที่4เนี่ยแล้วก็จะมีคณะอนุกรรมการที่อยู่ห้องถัดไปเนี่ยนะครับมีทั้งหมด15ท่านเป็นคณะอนุกรรมการมาจากหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นกรมพลังงานทหาร กระทรวงพาณิชย์ด้วยอะไรต่างๆแต่หลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับรวมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมในคณะ15ท่านเนี่ยนะครับก็กำลังลงนามในเอกสารทุกฉบับนะครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญแล้วท่านก็ได้ส่งต่อให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญที่เราเรียกเป็นคณะทำงานประเมินการตรวจสอบการประเมินตัวเลขข้อเสนอทางด้านราคาแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรเนี่ยนะครับก็ต้องเสนอเปรียบเทียบครับเทียบเคียงกับข้อเสนอทางด้านเทคนิคด้วยในซองที่3นะครับเพื่อให้มีความสอดคล้องถูกต้องด้วยนะครับเพื่อให้สอบทานความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์แล้วการมีสมมติฐานที่สมเหตุสมผลด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าจะใช้เวลาของคณะทำงานในการพิจารณาเปรียบเทียบศึกษาเนี่ยนะครับประมาณ2สัปดาห์จากนั้นก็จะนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็เสนอต่อคณะทำงานปิโตรเลียมโดยในสุดแล้วก็จะส่งให้รัฐมนตรีนะครับเพื่อส่งขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในแปลงเอราวัณแหล่งเอราวัณแล้วก็แหล่งบงกตนะครับคือเราคาดว่าจะสามารถเสนอแล้วก็ประกาศผลการประมูลผู้ได้รับคัดเลือกได้เนี่ยนะครับประมาณภายในเดือนธันวาเดือนหน้านี้ครับอันนี้ก็มีท่านพลังท่านตุลิศนะครับแล้วท่านอธิบดีเปรมไทยที่นี่ครับท่านผู้สื่อมวลชนมีข้อพี่แทนมีคำถามหรือจะมีเราที่แจ้งเพิ่มเติมไหมเชิญเลยครับ3ซองที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้ที่เข้าร่วมประมูลเนี่ยผ่านทั้งหมดไหมครับไม่มีข้อไม่มีข้อกังขาหรือข้อติดขัดครับแต่เรายังก็ต้องตรวจสอบทางนะครับกับข้อเสนอทางด้านราคาด้านส่วนแบ่งผลกำไรนะครับแล้วก็ในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้จะเป็นเทคนิคไปนิดนึงนะครับ